นี่ฮะขณะที่คุณอภิสิทธิ์คือเรื่องราชประสงค์เนี่ยมันต้องโยงมาจากเรื่องที่ประชาธิปัตย์หรือคุณอภิสิทธิ์บอกว่าไปหาเสียงแล้วถูกขัดขวางถูกชูป้ายฆ่าประชาชน91ศพอะไรต่างๆค่ะนะฮะคุณอภิสิทธิ์เมื่อวานนี้ก็บอกเนี่ยนะฮะว่ากรณีคุณยิ่งลักษณ์บอกว่าไม่สามารถห้ามปรามคนเสื้อแดงไม่ออกมาต่อต้านการหาเสียงหรือลงพื้นที่คุณอภิสิทธิ์บอกว่าไม่ทราบว่าจะห้ามกันบอกเนี่ยนะฮะว่าถ้าห้ามไม่ได้อย่างน้อยแสดงจุดยืนได้ไหมว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยใช่ค่ะไปฟังบางช่วงบางตอนดูนะฮะครับว่าจะห้ามกันได้หรือไม่อย่างไรนะครับแต่มีข้อที่อยากจะสอบถามเท่านั้นเองว่าถ้าห้ามไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยแสดงจุดยืนได้ไหมว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับส่วนใครจะสั่งใครได้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเพราะตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าแกนนำเสื้อแดงเต็มบัญชีรายชื่อของเพื่อไทยครับเขาเพียงแค่บอกว่าประชาชนเนี่ยขอให้เก็บความรู้สึกไว้ในใจแล้วไปแสดงออกวันที่3เพียงพอไหมคะควรจะแสดงให้ชัดนะครับว่าการกระทำอย่างนี้ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าจะเล่นแง่เล่นมุมกันทางกฎหมายก็อาจจะผิดด้วยซ้ำนะครับแต่เราก็อยากจะบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องที่พรรคการเมืองแสดงสปิริตกันมากกว่าเมื่อเขาไม่ได้ชราประสงค์เนี่ยเห็นญาติของ6ศพที่วัดปทุมเนี่ยบอกว่าจะเดินทางไปร่วมฟังปราศรัยด้วยก็ที่จริงผมก็ยินดีที่จะพูดคุยด้วยนะครับแล้วก็บางทีถ้าเขาได้ฟังข้อเท็จจริงอีกด้านหนึ่งอาจจะเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆมากขึ้นก็คงต้องแลกเปลี่ยนกันนะครับเพราะว่าทุกอย่างก็อยู่ตามความเป็นจริงนะครับแล้วก็จะได้พูดคุยกันแสดงว่าเธอเด็กที่อยากจะคุยกับนายกเกิดตัวในสังคมผมยินดีครับผมยินดีเมื่อวานองค์กรสื่อกับเอกชนออกแถลงการตัวไอ้ก้าวข้ามความรุนแรงแล้วเป็นทำนี่ฮะท่านผู้ชมฮะคุณอภิสิทธิ์นะครับก็เดี๋ยวตามกันดูนะฮะเวทีวันพรุ่งนี้ของประชาธิปัตย์